ข่าวนี้ครับน่าสนใจผมข้ามไปดูที่ AI หน่อยนะครับ former Open AI คนนี้ไงครับที่เข้าโหวตให้กับแซมอัลแมนลาออกไปนะฮะโหวตให้ออกไปจากบอร์ดเลยนะครับอียา่าซูสเกเอร์สุดท้ายแล้วพอแซมอัลแมนกลับมาเนี่ยคุณอียาก,ก็ต้องลาออกเองตอนนี้ลาออกเองแล้วสุดท้ายครับล่าสุดนี้คือมาเปิดบริษัท AI ของตัวเองแล้วสุดท้ายก็มาเป็นคู่แข่งกับ Open AI นะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ใน Open AI ก็แตกออกมาเปิด AI ของตัวเองกันเยอะนะฮะหลายคนเหมือนกันนะก็ลองดูทิศทางแล้วกันว่าคุณอียาเนี่ยเขาจะไป ต่อได้ไหมนะฮะเรื่องของการเปิด AI ตัวใหม่มาแข่งกับในตัว OpenAI แต่ว่าสิ่งที่เขาประกาศเอาไว้นะนโยบายที่เขาชัดเนี่ยเขาใช้คำว่า safe super intelligence นี่คือคอนเซปต์ของเขานะเขาเรียก AI เขาว่า safe super intelligence นะครับปลอดภัยแล้วก็ฉลาดสุดๆกันไปเลยนะครับแล้วก็มีนโยบายที่ค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนเน้นย้ำเรื่องของ security มีการแยกเอาความปลอดภัยออกไปกับ privacy ออกไปดูแลต่างหากอะไรแบบนี้ในขณะที่เขาบอก c h a g p t ไม่มี นะฮะเรื่องของ OpenAI ไม่มีนะ,ะแต่เขาเอามาทําของเขาเองเขาเห็นข้อเสียของ OpenAI เขาเลยมาปรับปรุงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูผลงานที่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะ